ทาทายังโพสต์ตัดเพอหลังโพสต์ขอยุดมั่นจงรักภักดีสถาบันยอดฟอลโลอจี IG, ลดลงหวบเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสําหรับทาทายังหรืออมิตาทาทายังนักร้องหญิงดีว่าแนวหน้าของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยอเมริกันทาทาเข้าสู่วงการดนตรีภายหลังชนะเลิศการประกวดร้องเพลงระดับชาติเมื่ออายุ11ปี และได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องอาชีพเมื่ออายุ14ปีกับสังกัด GMM Grammy มีผลงานอัลบัม้มอัลบั้มแรกคืออมิตาทาทายังเมื่อปีพุทธศักราช2538อัลบั้มดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างสูงสร้างยอดขายได้ถึง1.3ล้านชุดภายในเวลา5เดือนทาทายังสมรสกับฉัดอดุลสีนภพพิพิษเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2 5ง7 โดยจัดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ฉัดอดุลเป็นคนรักเก่าที่เคยคบหาและเลิกรากันไปเมื่อ4ปีก่อนมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อเรศีนพง์พิพิธเกิด12มกราคมพุทธศักราช2559แต่ล่าสุดเมื่อวันที่23ธ <insan mex. S 2> ันวาพุทธศักราช2563ทาทาได้ออกมาเผยว่าได้เลิกรากับสามีตั้งแต่ต้นปี2563แล้ว และจากที่กรณีเหล่าคนดังในแวดวงการบันเทิงนั้นได้ออกมาแสดงจุดยืนโดยการโพสต์อินสตาแกรมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และปกป้องสถาบันกษัตริย์อย่างมากมายอาทิเช่นนกสินใจท็อปดารณีนุษนัดมีเรียอาทพสุดธและป่าเทพโพงามนักร้องสาวทาทายังก็ได้ออกมาโพสต์เช่นกันว่าคิดถึงพระองค์เหลือเกิน สถิตในดวงใจตราบนิๆๆรันดร์จนกระทั่งล่าสุดทาทาก็ได้ออกมาโพสต์ตัดเพาอลังโพสต์ขอยึดมั่นจงรักภักดีสถาบันยอดฟอลโล่ไอจลดลงหวบโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าอยู่ดีๆยอดฟอลโล่ก็ลดลงจนน่าประหลาดใจด้วยเหตุผลอะไรไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นอย่างที่ทาทาคิดก็เชิญเลยค่ะถ้าขอยึดมั่นในความจงรักภักดีตามนั้นนะคะ ถ้าขอขอบคุณคนที่ยังเชื่อมันและยังคงติดตามทายอยู่นะคะ